เป็นหลักนะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปนะครับปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลเข้าสู่อำนาจมาเมื่อปีพ.ศ.2557เนี่ยนะครับจนมาถึงช่วงที่2ของรัฐบาลเนี่ยซึ่งเราก็ต้องถือว่าเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจนะครับแม้จะมีการเลือกตั้งก็จริงแต่ว่าเราก็รู้อยู่ว่าในโปรเซสเนี่ยน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลนะครับก็เป็นช่วงที่2แล้วนะครับปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะยังไม่ได้รับการแก้ไขนะยังคงอยู่ประเด็นสำคัญก็คือว่าในช่วงนี้นะครับก็มีภาคส่วนของทางภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยครับได้ออกมาเสนอครับเสนอแนวทางให้ความเห็นให้ความรู้ทักท้วงในลักษณะว่าประเทศเนี่ยที่ต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราควรจะมีมิติในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวอย่างไรนะจะดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศด้วยวิธีการไหนนะและค่อนข้างเป็นรูปธรรมนะครับในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ได้เปิดกว้างฮะได้มีใจกว้างรับฟังนะครับเพราะสะท้อนมาจากภาคเอกชนที่เขาประสบปัญหานะครับประเด็นของรัฐบาลที่บอกว่าจะแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยยังมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับก็อยากจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับและรัฐบาลเนี่ยได้รับฟังเสียงของภาคเอกชนในมิติต่างๆของธุรกิจด้วยที่สำคัญก็คืออยากให้ท่านเนี่ยได้ฟังความคิดเห็นของส.ส.พรรคฝ่ายค้านในฐานะเป็นสถาบันตัวแทนเพราะส.ส.เหล่านั้นเนี่ยก็ได้สะท้อนเสียงสะท้อนมาจากเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับหลายล้านคนเช่นกันไม่ใช่ฟังแต่เสียงของรัฐบาลฮะหรือฟังจากสื่อแต่เพียงด้านเดียวผมมองว่าสื่อเนี่ยนะครับที่ทางท่านนายกได้เดินทางไปพบช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้สะท้อนปัญหาให้ท่านนายกและรัฐบาลเนี่ยฟังเยอะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะทำได้แค่ไหนเพียงใดอีกเรื่องนึงแต่ว่าท่านต้องฟังพรรคฝ่ายค้านด้วยนะครับทั้งในสภาและนอกสภาเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็ตั้งใจนะครับหลายมิติหลายประเด็นก็ได้สะท้อนปัญหาให้เห็นอย่ามองเพียงว่าพรรคฝ่ายค้านจ้องจะล้มรัฐบาลเพียงแต่ฝ่ายเดียวนะครับอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมว่าจะมองเห็นปัญหาน้อยไปแล้วก็ทำให้รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดได้นะครับผมก็มีประเด็นฝากประเด็นเดียวนะครับผมขอบคุณมากครับ